ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราอีกครั้งหนึ่งครับครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับช่วยเข้ามากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับครับผู้ที่เข้ามาตั้งแต่ติดตามคนแรกจนถึงปัจจุบันก็ขอขอบคุณมากๆนะครับและขอขอบคุณคนที่ยังไม่เข้ามาด้วยครับที่ยังไม่มาติดตามนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาชมสองพระกับสุปฏิปันโนสำหรับวันนี้พาชมช่อหลวงพ่อเงินนะครับ9องค์นะครับครับซึ่งยังไม่ได้ตัดออกจากช่อนะครับก็ได้มานานพอสมควรไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับพิมพ์อะไรนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูเรื่องเบาๆกันบ้างหลังจากชมเรื่องหนักๆ กันไปคือข่าวเรื่องน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับครับวันนี้ก็มาชมพระสุปฏิกันปะพระสุปฏิปันโนกันบ้างละครับครับฝนก็ตกตลอดนะครับครับก็ให้ระมัดระวังกันครับผู้ที่อยู่ใกล้น้ำดูข่าวหลายช่องหลายทางแล้วก็เป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ10ปีก็ว่าได้นะครับเที่ยวนี้ครับสำหรับวันนี้ชมช่อหลวงพ่อเงินครับชมไปพร้อมๆกันครับองเล็กนะครับเท่าแขนคอถ้าตัดออกจากช่อนะครับก็จะซูมยากหน่อยสำหรับช่อนี้มี9องค์นะครับครับก็พามาชมพระสุปฏิปันโนครับก็สวยนะครับไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับเป็นช่อตั้งนะครับแถวล่างแถวแรกจะมี4องค์แถวที่2ก็จะมี4องค์นะครับจะเป็นชั้นนะครับองค์สุดท้ายข้างบนนี่ก็นั่งบนนะครับก็รวมเป็นช่อ9องค์พอดีครับดูไกลๆครับไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะครับก็สวยงามครับขออนุญาตจับให้ดูฐานนะครับครับก็เป็นช่อนะครับช่อ9อสังวิสุโลปุสะพุพะพอดีแล้วครับเป็นหัวใจนวคุณพอดีตรวจนะครับหมุนให้ดูครับครับขอบารมีหลวงปู่เงินหลวงพ่อเงินให้ทุกท่านที่เข้ามาชมผู้ที่เข้ามากดติดตามให้กดไลค์กดกระดิ่งตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบันและคนต่อไปขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกครอบครัวนะครับครับนี่วันนี้พาชมเรื่องเบาๆครับฝนตกก็ชมพระบ้างครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพระนะครับครับสำหรับผู้ที่ไม่ชื่นชอบก็ขออภัยมาด้วยนะที่นี้นะครับก็ผ่านให้อภัยกันนะครับหลังจากชมลงพื้นที่ไปพาชมน้ำท่วมน้ำไหลหลากหลายพื้นที่ดูแล้วก็หดหู่ครับปรากฏว่าปีนี้หนักที่สุดนะครับในรอบ10ปีครับครับขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าบารมีช่อหลวงปู่เงิน9ชั้นอสังวิสุโลปุสสะภูพะให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุสาธุสาธุ